สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละองพระบาทวันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสร็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละองพระบาทตามลำดับดังนี้ พระธรรมดีโลกเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคก้าธรรมยุทธ์พร้อมด้วยพระสงฆ์เฝ้าวถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชาอัธยาศัยและสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารพระพุทธรูปหนังสือธรรมะและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อพระราชาทานแก่โรงเรียนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดน่าน ในโอกาสนี้คณะบุคคลร่วมข้อเฝ้าถูละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วยนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูละอองพระบาทดังนี้ นายเศรษฐเกีเกิจกระจ่างวงนายกสัตวแพทย์ทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัมภมและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมการกุศลของสมาคมในปี2565สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา นายทองอินวงโสธรและคณะเฝ้าทูลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่27405และโฉนดที่ดินเลขที่50269ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านขาอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนาและทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นางสาวปราใสประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนำคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบ,บรุรีและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และาาภาษาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชากุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2566 พร้อมทั้งทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจระดับประกาศศิรบัตรวิชาชีพปวชระดับประกาศศิรบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสและทุนการศึกษามหาวิทยาย North, ลัยนอทกรุ่เทพระดับปริญญาโท นายสุเมธอังคะสิริกุลอุปนาย,ยกสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเฝ้าทุลละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่นครั้งที่10ประจำปี2565โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ชนะเลิศการประกวดดังกล่าวร่วมข้อเฝ้าทุลละอองพระบาทด้วย นายจิราพงศ์จุติธนเศรษผู้นวยการโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนราชวินิตบางแก้วเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ครูที่กเกษียณอายุราชการเมื่อเดือนตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกประดับอักษรพระนามาพิไทยสอทอด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์รจิตวัฒนศิลป์ประธานแผนกวิทยาศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยศาสตราจารย์สุพจิตราชัชวานกรรมการและเลขานุการแผนกวิทยาศาสตร์นำนายธีรทัศน์กิจพรยงพันธ์ ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2556ซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาโรคพืชจากมหาวิทยาลัยเพอร์ดูสหรัฐอเมริกาเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา